ทำหล่นมามีรอยแตกตรงนี้นะครับอันนี้จอยังมีภาพอยู่นะครับแต่ว่ามันมืดไปเลยสวัสดีครับจากร้านแม็กอัพนะครับวันนี้เราจะมาทำคลิปวิธีการเปลี่ยนจอตัว iPad Pro 10.5 นะครับอันนี้มาจากลูกค้าเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันเลยนะครับนะครับจอจะเป็นจอชุดมันมีจอเสียจอเดิมที่แตกเทสจอใหม่นะครับว่าจอจะใช้ด้านปกติไหมก็คือใช้ได้ปกตินะครับจอก็จะประมาณนี้ในคลิปก็มานะครับปิดเครื่องมีการเทสจออีกครั้งหนึ่งมาเทสตัวถ้าได้ดีจะต้องเปลี่ยนจอไปไปใช้งานได้นะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปเปลี่ยนจอตัว iPad Pro 10.5 นะครับอันนี้การนี้ก็คือจอตกแตกมาแล้วก็ไม่มีภาพเลยนะครับก็เปลี่ยนจอใหม่กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะครับก็ถ้าลูกค้าสนใจหรือว่าอยากสอบถามเข้ามาเปลี่ยนจอเปลี่ยนแบตนะครับ iPhone MacBook อะไรก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับทางช่องทางลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ MacUp Studio ขอบคุณมากนะครับ